สูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีการรักษาโรคอาการแผลในกระเพาะอาหารด้วยกล้วยน้ำว้านายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมาอย่างช้านานซึ่งมีประโยชน์มากครับวันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการใช้กล้วยน้ำว้าในการรักษาโรคแผลในกระเพาะครับผลกล้วยน้ำว้าดิบตามตำรายาแผนโบราณสามารถช่วยป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ครับนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยแก้อาการท้องเสียเรื้อรังและอาหารไม่ย่อยครับวิธีการทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารครับใช้กล้วยน้ำว้าดิบปลอกเปลือกออกหั่นเป็นแว่นๆแล้วตากแดดจนแห้งนำมาป่นให้เป็นผงแล้วชงกับน้ำอุ่นรับประทานครับวิธีการรับประทานคุณควรรับประทาน1ช้อนชากับน้ำอุ่น1แก้วครับวิธีนี้จะเห็นผลภายใน3วันครับอาการแผลในกระเพาะอาหารจะดีขึ้นและนอกเหนือจากนั้นยังลดอาการแผลติดเชื้อและแผลเรื้อรังครับประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรไทยอย่ามองข้ามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอขึ้นใหม่ของผมต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม